ครับผมสวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาสอนการกำหนดขนาดใน SolidWorks นะครับซึ่งอันนี้ผมได้ลองทำมาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะอธิบายให้ฟังนะครับคือใน SolidWorks นะหรือการกำหนดขนาดเนี่ยเราจะกำหนดได้ทั้งแบบทางซ้ายแบบนี้นะครับที่ส่วนที่เป็นขนาดของมันหรือการตัด cross section ของมันแล้วก็ให้เป็นเซกชันทางขวาแล้วก็ให้ขนาดของมันออกมาซึ่งตรงเซกชันเนี่ยครับตรง cross section ตรงเซกชันของมันเนี่ยจะให้ขนาดของมันได้ออกมาทั้งหมดซึ่งผมคิดว่าการให้ขนาดของส่วนทางขวานี้มันเหมาะสมกว่ากันนะครับเรามาดูส่วนแรกกันนะครับอันแรกเนี่ยคือระยะความยาวของตัวชิ้น D5 ตัวนี้นะครับนี่คือระยะความยาวครับส่วนที่2ครับก็จะเป็นขนาดของไดมิเตอร์นะครับขนาดไดมิเตอร์ซึ่งขนาดไดมิเตอร์เนี่ยเมื่อเราคลิกเข้าไปดูนะครับมันก็จะวัดออกมานะครับแล้วก็เราก็จะไปเลือกที่ตรง Fit Width Tolerance นะครับแล้วก็เราก็ดูว่าไอ้ส่วนที่ขนาด4เมตรเนี่ยครับมันเป็นส่วนไหนครับเมื่อเรารู้แล้วครับอ๋อนี่มันเป็นรูนี่เองถ้ามันเป็นรูเราก็เลือกช่องบนครับเห็นไหมครับมันจะเขียนว่า hole fit ครับรูที่ง่ายที่สุดก็ที่คุ้นเคยที่สุดนะครับก็จะเป็น H7 นะครับ H7 ก็จะมีพิกัดความเผือกคือรูนะครับจะโตจาก nominal rule nominal diameter นะครับก็จะโตไปอีกเท่านี้ครับ 0.011 มิลลิเมตรก็12ไมครอนนะครับแล้วก็มันก็จะไม่เล็กไปกว่านี้แล้วนะครับครับแล้วเมื่อกดไปนะครับขนาดเนี่ยครับเดี๋ยวเราลากเข้ามาดูครั้งหนึ่งขนาดเนี่ยมันก็จะขึ้นให้เลยนะครับโดยอัตโนมัตินะครับส่วนอันดับที่2นะครับก็เราก็ทำเช่นเดียวกันครับอันนี้ครับเราก็เลือก fit withTolerance นะครับเราก็เลือกที่ H6 ครับก็จะเป็นที่คุ้นเคยกันนะครับอันนี้ครับก็ขนาดก็จะลดลงมา9ไมครอนนะครับไดมิเตอร์นอกครับลดลงมา9ไมครอนซึ่งสิ่งเหล่านี้นะเราสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับว่าเราจะให้มันขึ้นแค่ H เฉยๆนะครับขึ้นแค่ขนาดเฉยๆนะครับหรือจะขึ้นเป็นทั้งตัวโค้ด H6 แล้วก็เป็นค่าเท่าแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นแค่ตัว H6 เฉยๆเนี่ยครับมันก็ได้ทั้งหมดเลยครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมจะชอบแบบนี้มากกว่าครับมันจะง่ายต่อการวัดขนาดมากกว่าครับครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเกี่ยวกับเขาเรียกว่ายังไงดีเกี่ยวกับการเป็นโคเอ็กเซนติกกันนะครับของระหว่างวงกลมในและวงกลมนอกครับเกี่ยวกับเป็นสัญลักษณ์ที่บอกให้ว่าวงกลมในเนี่ยครับต้องโคเอ็กเซนติกหรือโคเอ็กเซนติกหรือว่าโคเอ็กเซียลกับวงกลมนอกเนี่ยโดยเราเทียบกับโดยเทียบดาตัมนะครับโดยเทียบกับตัว A นะครับซึ่งก็ง่ายๆว่าให้วงกลมในเนี่ยมีการร่วมศูนย์กับวงกลมนอกเนี่ยโดยมีคลาดเคลื่อนเนี่ยครับไม่เกิน10ไมครอนเนี่ยครับความหมายของมันนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่กำหนดลงไปเนี่ยไอ้ไดมิเตอร์นอกเนี่ยมันอาจจะเอาไปใช้งานได้นะครับแต่พอเราเจาะรูในเนี่ยมันก็จะมีปัญหาทีหลังได้นะครับซึ่งมันก็ไม่ยากครับถ้ากำหนดสิ่งนี้ครับเดี๋ยวผมจะลบแล้วก็เขียนใหม่ให้ดูครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็กดที่ Geometry Tolerance นะครับแล้วก็เลือกที่เนี่ยครับ Coaxial ครับก็เลือกที่ไดมิเตอร์นะครับสนามเราก็จะเป็นสิ่งไมครอนนะครับแล้วก็จริงๆตรงนี้ก็ได้ครับดาตัม A ครับก็คือเทียบที่ A ก็คือตัวนี้ไดมิเตอร์นอกนะครับจริงๆแล้วก็จะพิมพ์ตัวตรงพาราเมตรจะเป็นเทเลนก็
มันก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าแบบนี้คือที่ถูกต้องนะครับเนี่ยพอมันขึ้นตรงนี้ครับแล้วเราก็ดึงออกมาครับมันก็จะสวยงามครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งครับก็จะเป็น Surface Roughnet ของชิ้นงานนี้นะครับเราก็จะใช้ที่ RZ25 นะครับ RZ25 ก็ประมาณ2-3 เหลี่ยมนะครับ RZ25 ก็ประมาณ2-3 เหลี่ยมหรือ1-3 เหลี่ยมในบางมาตรฐานนะครับครับผมนอกจากนั้นก็เป็นความยาวตรงนี้เป็นดาตัมนะครับดาตัมของชิ้นงานนี้ก็เดี๋ยวผมจะลบให้ดูครับโดยตั้งจากนี้ครับเราวัดขนาดเปล่าๆมาแล้วก็เราก็ลบเอมิเตอร์มันทิ้งไปครับนะครับถ้าคลิกตรงนี้แล้วมันก็จะออโต้มาให้แล้วก็เดมิเตอร์มันทิ้งไปครับผมหลังจากนั้นแล้วก็มาคลิกที่ดาตัมครับตามก็ตรงนี้ก็ได้ครับนี่ก็ได้ตรงไหนก็ได้ครับที่สวยงามตามที่ถนัดเลยครับผมเลือกตรงนี้แล้วกันนะครับผมเลือกตรงนี้ในการดาตัม A โอเคครับส่วนใช้งานนี้ก็จบการสอนแค่นี้ครับขอบคุณครับ